วันนี้นะครับเราได้โจทย์วัตถุดิบในการทำอาหารนะครับเป็นตับไก่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้เชฟครับตับไก่เนี่ยปกติแล้วเราทำอะไรกันบ้างในนี้อย่างของฝรั่งเนี่ยเขามาทำเป็นเรียกมูสเอามาบดชิคเก้นปาเต้ลักษณะทำนองนั้นแล้วก็มากินตับไก่บดอย่างนั้นเลยใช่หลายๆของเมนูเขาก็จะมีตับเนี่ยมีส่วนผสมลงไปในเนื้อที่เขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยไม่ค่อยทานเครื่องในกันจริงๆเขาก็ทานนะแต่ว่าเขาก็เอามาพลิกแพลงอยู่ในแต่ละเมนูใช่อย่างเช่นทำไส้กรอกก็มีไส้กรอกเครื่องในมูสก็จะมีใส่ตับเข้าไปเพื่อให้ได้กลิ่นแล้วก็รสชาติที่อร่อยก็แล้วแต่เลยนะครับเรียกได้ว่าเมนูเนี่ยค่อนข้างหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับระดับกูรูอย่างเชฟประจวบของเรานะครับได้ตับไก่น่ากินมาเนี่ยเมนูต้องอลังการข้าวตังข้าวตังเชฟแต่ไหนบอกว่าอลังการแบบฝรั่งทำไมเป็นข้าวตังล่ะแต่ข้าวตังหน้าตั้งนะแต่ว่าเราจะเอาเป็นตับเนี่ยเป็นมูสแต่ว่าวันนี้เมนูของเราก็คือมูสตับไก่นะครับแต่ว่าจะเพิ่มความกิ๊บเก๋เนี่ยด้วยการทานคู่กับข้าวตังแบบไทยๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันก่อนนะครับคุณผู้ชมมูสตับไก่นี่แหละครับผมไปตลาดมาได้ตับไก่มาแบบนี้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยเราต้องทำความสะอาดยังไงไม่เชฟคือก็เอาผังผืดหรือไขมันหรือเอ็นที่แบบว่าเคี้ยวยากบดยากอะไรเนี่ยเราทิ้งก็คือต้องทริมออกมีคำถามเหมือนกันนะครับปกติแล้วเนี่ยจะมีหลายๆคนไม่ทานเครื่องในเพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องในเนี่ยมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงเวลาทานปุ๊บเขารู้สึกว่าโอ้ไม่ไหว อันนี้ช่วยได้ยังไงบ้างหรือเรามีวิธีจัดการกับกลิ่นตรงนี้ยังไงบ้างก็อันนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนกับเราทำความสะอาดแล้วถ้าเราไว้ปกติมันก็เนื้อสัตว์แค่ทั่วไปแต่ของฝรั่งเนี่ยเขาจะเอานมเนี่ยมาแช่เอาไว้หลังจากนั้นที่เราแช่นมตับเรียบร้อยแล้วเราก็เอาไก่ตับไก่เนี่ยมาผัดต่อได้เลยโอเคถ้าอย่างนั้นนะครับคุณผู้ชมเคล็ดลับที่เชฟประจวบบอกวันนี้โอ้ผมมีตัวช่วยทันทีเลยครับวันนี้นะครับเราใช้ผลิตภัณฑ์นมสำหรับปรุงอาหารและเบเกอรี่ตราทีพอตนะครับหรือที่เราคุ้นชินก็คือทีพอตนมข้นจืดนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมอร่อยหอมมันเข้มข้นถูกใจยิ่งใช้ก็ยิ่งอร่อยละครับสังเกตนะฮะคุณผู้ชมสลากตรงนี้ถ้าเป็นสีชมพูเนี่ยใช้ได้ทั้งเบเกอรี่แล้วก็อาหารเลยนะครับนี่เราจะใส่นมข้นจืดของทีพอตลงไปนะครับได้เลยแช่ไว้ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้คือตับไก่นะครับที่เราแช่กับนมข้นจืดทีพอตแนะนำนะครับเชฟบอกว่าขอ1คืนนะครับพอ1คืนออกไปปุ๊บเนี่ยสังเกตดูว่าสีของน้ำเนี่ยเขาจะออกมาจะเป็นเลือดเดี๋ยวเราจะตัดเอาเฉพาะตัวตับไก่เลยนะครับมาขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาผัดเครื่องสมุนไพรต่างๆให้เข้าหอมเลยนะครับแน่นอนนะครับถ้าพูดถึงการผัดนะฮะวันนี้เราใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับสกัดจากกรำข้าวและจมูกข้าวนะครับส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่สุดของเมล็ดข้าวเลยนะครับต้องบอกว่ามรกตขวดนี้นะครับน้ำมันรำข้าวได้ทั้งทอดและผัดเลยกระทะร้อนๆ นะครับใส่น้ำมันรำข้าวของมรกตลงไปครับสมุนไพรที่เชฟใช้มีอะไรบ้างครับวันนี้ก็เราจะมีหอมสับกระเทียมสับมีรากผักชีด้วยแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยดำนะครับด้วยความที่เราอยากได้กลิ่นอายของไทยๆหน่อยนะจริงๆก็คือรากผักชีเนี่ยฝรั่งไม่มีส่วนใหญ่ก็จะใช้เม็ดผักชีมากกว่าเม็ดผักชีแทนหอมใหญ่สับละเอียดกระเทียมสับละเอียดนะฮะเอาละครับพอหอมใหญ่เริ่มสุกนะครับใส่ตับไก่นะครับที่เราแช่ไว้กับนมทีพอตลงไปครับมั่นใจว่าไม่มีกลิ่นแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีความหอมมันเข้ามาด้วยนะครับอันนี้คือโดนความร้อนแล้วอย่าให้มันอะไรไปกระแทกมันเพราะตับบางทีอาจจะแตกแล้วไม่สวยให้มันเป็นก้อนเวลาเรามาปั่นมาป่นนี่มันจะไม่เละมากตับนี่ไม่ให้สุกเกิน 100% ไม่ได้ให้สุกดีเลยใช่นะยังมีแดงๆอยู่นะให้มันพอประมาณ 70% พอเดี๋ยวเราทิ้งไว้มันจะระอุขึ้นมาอีกหลังจากนี้เราก็จะปรุงรสเราปรุงรสนะครับมีพริกไทยดำนะครับแล้วก็มีเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะครับปรุงกันแบบฝรั่งนะฮะโอเคผัดให้เข้ากันอีกครั้งนึงครับได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวเราพักทิ้งไว้ก่อนครับเดี๋ยวเราจะมาทำเพสโต้ทำเพสโต้กันนะครับโอเคครับระหว่างที่ตับของเรานะครับกำลังเย็นตัวลงอันนี้จะทำเพสโต้จริงๆแล้ว2เมนูนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยถ้าถามว่าไม่เกี่ยวข้องก็มันก็เฉียดเฉียดกันนะถ้าพูดถึงนะงงเพราะว่าเราจะต้องเอาพวกสมุนไพรเนี่ยใส่ลงไปในตับคือตัวมูสของเชฟเนี่ยจะมีรสชาติเพสโต้ด้วยใช่โอ้โหแค่คิดก็อร่อยแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคไอ้นี่ก็เป็นลักษณะที่เราจะทำเป็นเหมือนกับเบสิคเพสโต้ครับแต่นี่เราจะมีผักชีผักชีด้วยแล้วก็มีผักชีฝรั่งอย่างพาสลีย์ด้วยมีหัวใบโหระพาด้วยโอเคเอาทุกอย่างนะใส่ลงไปในนี่ทั้งหมดเลยพร้อมกับน้ำมันมีอะไรบ้างนะครับเชฟอันนี้เม็ดมะม่วงหิมพานต์อันนี้เชฟเอาไปอบก่อนนะคุณผู้ชมจะได้หอมๆนะกระเทียมตามด้วยกระเทียมนะครับอันนี้โหระพาใช่ไหมครับตามด้วยพาสลีย์นะครับผักชีไทยด้วย
เอาละครับแต่ตอนนี้เนี่ยจะมีแค่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งใช่เราต้องมีไขมันด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เพสโต้ของเราเนียนก็จะใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับอย่างที่บอกไปเลยว่าขวดนี้นี่คือคุณภาพสุดๆเลยนะครับเพสโต้ของเราก็จะเนียนแล้วก็หอมอร่อยเลยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีพริกไทยดำพริกไทยดำนะครับเพียงแค่พริบตาเราก็จะได้ซอสเพสโต้หอมๆแล้วก็จะเอาชีสป่นใส่ลงไปอันนี้เป็นเกรเตดพาร์เมซานชีสนะครับการเก็บมีภาชนะทึบแสงมันก็จะอยู่ได้เก็บได้นานหน่อยแต่ถ้าเกิดเราเก็บเป็นมันก็แก้วใสๆเลยเนี่ยส่วนข้างนอกมันจะดำส่วนใหญ่เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าอันนี้จริงๆถ้าแบบนี้เก็บในแช่เย็นสัก7วัน1อาทิตย์พอได้อยู่มั้ยก็ได้อยู่ได้อยู่แต่เอาจริงๆวันนึงก็หมดแล้วที่สำคัญทำง่ายมากๆนะครับคุณผู้ชมสูตรนี้ลองทำตามกันดูนะครับกับเพสโต้ซอสสูตรเชฟประจวบนะครับตอนนี้เราได้เพสโต้ซอสแล้วนะครับตับไก่ของเราเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาปั่นให้เป็นเนียนละเอียดเป็นมูสเลยเอาละครับอันนี้ตับไก่นะครับที่เราผัดไว้นะครับพอเย็นตัวลงปุ๊บเนี่ยโอ้น่ากินเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเครื่องปั่นนะครับเดี๋ยวเราจะตักใส่ลงไปนี่สินะเคล็ดลับตับไก่ต้องยังแบบชมพูกำลังดีนะครับจะได้นุ่มแล้วก็อร่อยด้วยความเนียนความละเอียดอันนี้ตามความชอบเลยใช่ไหมเชฟก็ให้ละเอียดให้มากที่สุดดูสิฮะตับไก่ของเรานะครับที่ปั่นจนเนียนละเอียดนะครับคุณผู้ชมตักใส่อ่างผสมอีกทีหนึ่งนะครับโอ้เนียนมากครับจากนั้นนะครับเราจะตักตัวเพสโต้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับลงไปครับสัก2ช้อนนะเชฟกำลังดีเรียกเราได้แล้วได้ที่แล้วนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ปกติเวลาเสิร์ฟเขาจะเสิร์ฟในถ้วยกระเบื้องแบบนี้นะครับเราก็ล้อตามฝรั่งเลยแล้วครับเชฟถึงถ้วยเต็มๆเลยนะครับผมราดด้วยเพสโต้เลยไหมได้ถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตสกิลให้เลยนะครับเพสโต้นะครับเข้มข้นแบบนี้ตักราดด้านบนนะครับนี่นะครับน่ากินมากเอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมูสตับไก่นะครับทานคู่กับข้าวตังแบบไทยๆเลยนะครับครับโอ้โหต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูนะครับที่ตรงโจทย์นะฮะตับไก่เต็มๆแต่ว่าได้กลิ่นอายของความเป็นไทยแล้วก็ฟิวชั่นแบบตะวันตกด้วยวันนี้มีอีกหนึ่งเมนูนะครับต้องบอกว่าเมนูนี้แค่ชื่อก็สร้างสรรค์แล้วตับไก่ห่มผ้าครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการทำพร้อมๆกันครับ